วัสดีค่ะวันนี้หญิงก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยววัดยานสังวรารามนะคะวรมหาวิหารค่ะในเขตพื้นที่ของอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีของเรานะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีๆนะคะเอามาฝากทุกคนค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะเยอะมากๆเลยนู่นค่ะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะสามารถมาซื้อสังฆทานได้นะคะนี่คือวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นมณฑปขนาดใหญ่นะคะข้างในก็จะบรรจุด้วยพระบรมสารีริกธาตุค่ะแล้วก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะข้างบนก็จะวิจิตรสวยงามมากๆแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในบริเวณชั้น3ได้นะคะถ่ายได้เฉพาะชั้นล่างค่ะภายในบริเวณวัดเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยค่ะพื้นที่รอบๆนะคะพื้นที่รอบๆบริเวณวัดก็อย่างที่เห็นค่ะสวยงามมากๆสวยงามมากๆค่ะแล้วก็จะสงบมากๆนะคะจะมีไกด์พานักท่องเที่ยวชาวจีนมาเต็มไปหมดนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะไปทำสังฆทานกันค่ะนะคะไปทำบุญกันนะคะที่อีกศาลาหนึ่งซึ่งเป็นศาลาสีฟ้าค่ะแล้วก็ภายในบริเวณของวัดนะคะจะกว้างขวางมากๆนะคะบริเวณสถูปแล้วก็บริเวณมณฑปต่างๆสวยงามนะคะสังฆทานห้ามทำเกินบ่ายสามนะคะที่นี่เขาไม่ให้เกินบ่ายสามนะจะมีพระคุณเจ้ารออยู่ที่ศาลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูศาลากันนะคะสำหรับทำสังฆทานจะอยู่ด้านหน้าค่ะบริเวณนี้ค่ะเข้าทางไหนเอ่ยน่าจะฝั่งนี้หรือเปล่าคะทำสังฆทานกันภายในบริเวณกว้างขวางนะคะเดี๋ยวทำสังฆทานเสร็จจะพาเข้าไปไหว้บริเวณข้างในของพระสถูปนะคะตรงนี้ก็เป็นเจดีย์เนี่ยค่ะพระสถูปเจดีย์ทรงบัวนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราก็ทำสังฆทานกันบรรพระตรงศาลานี้นะคะสีน้ำเงินจะมีพระคุณเจ้ารออยู่นะคะอย่างนี้ก็พยายามนะ
เมื่อกี้เราไปทำบุญกันแล้วนะคะแล้วก็ได้หนังสือธรรมะมาแล้วก็ได้ป้ายผูกแขนนะคะแล้วก็หยุดก็จะผูกแล้วก็หนังสือธรรมะไว้สวดมนต์ก่อนนอนค่ะนี่นะคะพระคุณเจ้าให้มาเมื่อกี้ใส่กระเป๋าไว้แล้วค่อยไปผูกที่บ้านค่ะภายในบริเวณนะคะสวยมากๆค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราเข้าไปในสถูปนะคะในวันธรรมดาที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะเขาก็จะมีรถนะคะแบบนี้นะเป็นรถรางคอยให้บริการนักท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะเข้ามาในเขตบริเวณวัดค่ะถ้าใครมีโอกาสมาพัทยาชลบุรีนะคะก็ลองแวะเข้ามาชมนะคะวัดสวยๆเนี้ยนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ร่างกายนะคะก็คือทำเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแก่ครอบครัวทำมาไหว้พระขอพรค่ะพอดีๆก็ตรงบริเวณพระเจดีย์นะคะก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอยู่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณสถูปเจดีย์ค่ะเขาจะมีรถรางแบบนี้นะคะมีรถรางแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในพระอุโบสถกันข้างในศาลาค่ะบริเวณรอบๆนะคะ